เรียกได้ว่ามีข่าวการขุดอดีตของชาร์ลอตต์ออสตินที่เมื่อ9ปีที่แล้วก็ได้มีการเล่าถึงนักการเมืองชื่อดังท่านหนึ่งถึงการข่มขู่นั่นเองและก็ได้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาล่าสุดทางด้านชาร์ลอตต์ก็ได้ออกมาขอโทษและก็ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทวิตเตอร์โดยที่มีข้อความไว้ว่าเรื่องที่จะชี้แจงต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับโพสต์9ปีที่แล้วก่อนอื่นก็ขอโทษที่โพสต์ดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้หนูไม่ได้มีคำใดๆที่จะยกขึ้นมากล่าวและก็แก้ตัวเพื่อที่จะให้พ้นจากความผิดในอดีตของหนูได้เลยนะคะกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดซึ่งก็เป็นความรู้ไม่จากยังคิดของเด็กอายุ14ปีนะขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูก็น้อมรับผิดโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆแต่ณวันนี้หนูก็โตขึ้นแล้วหนูคิดว่าตัวเองก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมองเห็นและก็ตีความเหตุการณ์ได้อย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้นกับคำพูดหรือว่าการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเคืองต่อความรู้สึกของผู้อื่นที่สนับสนุนบุคคลในพจน์หรือว่าคนอื่นๆหรือว่าเหตุการณ์ทางการเมืองใดๆก็ตามหนูก็ในวันนี้ซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกและขอยืนยันนะคะว่าจะอยู่เคียงข้างความถูกต้องความยุติธรรมและประชาชนขอโทษอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษจริงๆนะคะซึ่งทั้งนี้ชาวรักก็ต้องขอโทษคุณทักษิณชินวัตรครอบครัวและก็นปช.ทุกท่านที่ได้โพสต์ข้อความในเชิงข่มขู่คุกคามในตอนนั้นด้วยค่ะ